จังหวัดชายแดนใต้นะคะหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายลอบเผากล้องวงจรปิดในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ในจังหวัดยะลาก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดโดยเฉพาะการตรวจสอบรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยค่ะเพราะว่ายังมีรายงานด้วยนะคะว่าพบคนที่แต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ค่ะไปขับรถวนเวียนอยู่ในพื้นที่ทำให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานั้นเกรงว่าการลอบเผากล้องวงจรปิดจะเป็นการล่อลวงให้เจ้าหน้าที่ออกไปแล้วก็จะใช้รถที่ซุกซ่อนวัตถุระเบิดเข้ามาก่อเหตุในเขตเมืองนะคะส่วนความพยายามในการที่จะแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ค่ะในการประชุมอิสลามนานาชาติผู้อำนวยการกรมการวิจัยและอิสลามศึกษากระทรวงศาสนสมบัติและกิจการศาสนาประเทศกาตาร์ก็เรียกร้องชาวมุสลิมทั่วโลกให้ร่วมกันต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบค่ะส่วนผู้นำศาสนาของไทยก็เชื่อนะคะว่าหลังจากการประชุมร่วมกันจะมีการทำปฏิญญาปัตตานีจะทำให้ไทยได้ประโยชน์โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางด้านอิสลามศึกษาติดตามได้จากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์รายงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะคุณติชิลาเชิญค่ะเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยในการประชุมอิสลามนานาชาตินะคะอย่างเข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุคนร้ายนั้นลอบวางเพลิงกล้องวงจรปิดเสียหายเกือบ30จุดในจังหวัดยะลาค่ะเจ้าหน้าที่นั้นได้เข้าตรวจสอบนะคะเหตุการณ์คนร้ายลอบวางเพลิงกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกลำใหม่อำเภอเมืองยะลาซึ่งเป็น1ใน6จุดของเขตเมืองที่คนร้ายลอบเผากล้องวงจรปิดพร้อมกันเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยในเขตเมืองเผากล้องวงจรปิดรวม6จุดอำเภอกรงปีนัง3จุดอำเภอบันนังสตา12จุดอำเภอยะหา6จุดและอำเภอกาบังคนร้ายเผาเสาไฟฟ้า1จุดค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อนะคะว่าคนร้ายนั้นก่อเหตุเพื่อความสะดวกในการหลบหนีและต้องการทำลายกล้องวงจรปิดเพื่อให้รอดพ้นจากการถูกบันทึกภาพเมื่อออกก่อเหตุค่ะส่วนที่จังหวัดปัตตานีนะคะเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยตามจุดตรวจต่างๆหลังการจับกุมแนวร่วมก่อความไม่สงบโดย5คนเมื่อหลายวันก่อนหลังจากการให้สารภาพว่าได้วางแผนนำรถยนต์ประกอบระเบิดเข้ามาก่อเหตุในเขตเมืองค่ะซึ่งเหตุความวุ่นวายนะคะทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในการประชุมอิสลามนานาชาติซึ่งเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างเข้มงวดมากขึ้นเพราะว่ามีตัวแทนของผู้นำศาสนาอิสลามจาก40ประเทศกว่า700คนเข้าร่วมค่ะالذي كان تاريخيا كان المسلمون تاريخيا นายอัสมาอัฟฟัตอัสซานาผู้อำนวยการกรมการวิจัยและอิสลามศึกษากระทรวงศาสนสมบัติและกิจการศาสนาประเทศกาตาร์นั้นบอกนะคะว่าชาวมุสลิมทั่วโลกจะต้องปรับตัวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงให้ได้และจะต้องร่วมกันต่อต้านความรุนแรงและคัดค้านการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้สังคมที่เป็นอยู่ถดถอยพร้อมเน้นย้ำถึงการสร้างเสรีภาพให้เกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่มเพื่อเยียวยาความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นกับทุกมุมโลกค่ะด้านที่ปรึกษาโครงการประชุมอิสลามนานาชาติระบุว่าเป้าหมายหลักของการรวมพลังในวันนี้ก็เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับศาสนาอิสลามที่ถูกมองอย่างไม่เข้าใจจากคนทั่วโลกว่าเป็นบ่อเกิดของความรุนแรงค่ะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการก่อการร้ายและความรุนแรงสุดโต่งที่ประชุมเห็นว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ท้าทายโลกของเราและจำเป็นที่อิสลามศึกษาจะต้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาศึกษาและหาคำตอบในเรื่องดังกล่าวส่วนในช่วงบ่ายนะคะนายนิวัฒน์ทำรงบุญทรงไพศาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นจะเดินทางมาแทนนายกรัฐมนตรีที่ยกเลิกการเดินทางไปก่อนหน้านี้นะคะโดยจะปาฐกถาพิเศษในหัวข้ออิสลามศึกษาในโลกที่เปลี่ยนแปลงค่ะอีกหนึ่งความสำคัญในการประชุมในวันนี้ก็คือการพยายามที่จะผลักดันให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านอิสลามศึกษานะคะซึ่งคาดว่าน่าจะมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นหลังการมีการร่วมกันร่างปฏิญญาปัตตานีค่ะค่ะขอบคุณคุณติชิลาค่ะสำหรับในมุมมองของนักวิชาการที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้มีความเห็นอย่างไรกับเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ทางการมาเลเซียได้รับปากไทยว่าจะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์มองอย่างไรคะหลังจากที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแล้วก็คณะความมั่นคงชุดใหญ่ได้เดินทางไปเจรจากับมาเลเซียแล้วดูเหมือนว่ามาเลเซียนั้นจะมีทิศทางตอบรับที่ดีนะคะคือว่าเป็นแนวทางการสะท้อนเห็นว่าแนวทางในการแก้ปัญหาเนี่ยใน
ที่จะใช้การเจรจาหรือการพูดคุยกันเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับนะแล้วก็แนวเนี้ยแนวทางเนี้ยน่าจะวัฒนธรรมต่อไปแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีที่ทางมาเลเซียเองก็ให้การยอมรับอย่างเปิดเผยว่าต้องมันมีส่วนร่วมในการพัฒนาเนี่ยนะครับกับประเทศไทยนะครับค่ะหลังจากที่มีการเจรจาผ่านไปแล้วอาจารย์มองว่าจะทำอย่างไรให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบอะค่ะในรายละเอียดในช่วงแรกเนี่ยนะผมคิดว่ามันคงเป็นการเตรียมการหรือว่าคือการปูพื้นฐานในการที่จะมีการลงรายละเอียดต่อไปนะครับนะเพราะว่ามันจะต้องมีการพูดคุยกันอีกหลายรอบนะค่ะแต่อย่างน้อยณจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ดีที่มีการเริ่มต้นแล้วก็เป็นการเปิดเผยชัดเจนว่าเราต้องให้ยอมรับให้มาเลเซียต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานะครับค่ะแต่ตอนหลังจากนี้แล้วคุณจะต้องมีการพบปะการดำเนินการอีกหลายรอบโดยเฉพาะยิ่งระดับผู้นำของรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียที่ต้องมาพูดคุยกันนะครับนะครับค่ะอาจารย์คะอย่างเวทีที่จะเกิดขึ้นในต้นเดือนหน้าก็คือผู้นำของทั้งสองประเทศคือทั้งมาเลเซียแล้วก็ผู้นำของไทยก็คือนายกรัฐมนตรีจะมีการหารือกันอาจารย์มองว่าควรจะใช้เวทีนี้ที่จะขยายผลในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมยังไงบ้างคะคือว่าคุณจะเริ่มจากการหลักการที่ว่าการแก้ปัญหาเนี่ยนะฮะคุณจะเริ่มต้นจากคนในแล้วก็คนระดับรับยากนะครับที่จะเป็นความสำคัญของการแก้ปัญหาแนวทางสันติแล้วก็การสนับสนุนจากรัฐบาลหรือว่าการดำเนินการของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะก็เป็นการสร้างวิธีการและส่งเสริมให้กระบวนการจากภายในเนี่ยนะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่กระบวนการสันติภาพที่เกิดจากคนในอะไรนี้นะครับนะจากนั้นแล้วเนี่ยก็ผลักดันสู่การที่จะทำให้ระดับบนก็คือการพูดคุยกันระหว่างทางฝ่ายรัฐบาลฝ่ายความมั่นคงกับฝ่ายที่ก่อเหตุความไม่สงบเนี่ยนะฮะเริ่มดำเนินการบนฐานที่ประชาชนกับทุกฝ่ายในพื้นที่ภาคประชาสังคมและก็องค์กรระดับรัฐญาติเนี่ยเข้ามามีส่วนในการที่จะและเปลี่ยนพูดคุยด้วยหรือว่ามีการที่จะผลักดันให้เกิดการพูดคุยระดับข้างล่างมาสู่ข้างบนได้อะไรที่น้องเนี่ยนะครับควรจะเป็นกระบวนการที่เดินไปพร้อมๆกันระหว่างระดับรัฐบาลระหว่างประเทศนะแล้วก็ระดับที่ผู้ก่อเหตุนะครับกับฝ่ายความมั่นคงหรือรัฐบาลแล้วก็ระดับที่ประชาชนข้างล่างมาอีกนะถ้าเดินไปพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าเป็นกรอบของการพูดคุยนะครับข้อตกลงในการพูดคุยเนี่ยจะชัดขึ้นนะครับค่ะอาจารย์คะอย่างที่มาเลเซียรับปากว่าจะเป็นตัวกลางในการเจรจาร่วมกับกระบวนการแบ่งแยกดินแดนอาจารย์มองว่าตรงนี้จะทำให้การแก้ไขปัญหาของไทยนั้นง่ายขึ้นไหมคะช่วยได้มากครับอันนี้เป็นตัวช่วยได้มากมากเพราะว่าเราทราบดีว่าส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบหรือว่ากลุ่มการนำเนี่ยนะส่วนก็เดินทางไปมาระหว่างชายแดนไทยมาเลเซียนะครับอันนี้ก็คงท่านรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยถ้าเฝ้าระวังและดูแล้วว่ามีส่วนช่วยในการกดดันให้ฝ่ายนั้นเนี่ยเข้ามาสู่การพูดคุยแนวทางสันติเนี่ยมันจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อกระบวนการทั้งหมดนะครับค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดย้อนหลังไปดูในหลายๆเวทีที่มีการเจรจาระหว่างผู้นำของไทยแล้วก็ผู้นำของทางมาเลเซียอาจารย์มองว่าในเวทีที่ผ่านมาที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมลงไปแล้วก็มีการเจรจาแล้วก็มีการรับปากกันถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีไหมคะใช่ครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยการประสานงานร่วมมือกับรัฐบาลไทยหรือว่าเจ้าหน้าที่ไทยกับมาเลเซียในการแก้ปัญหาเขาเชื่อฟังการเนี่ยทำอย่างว่าแต่ว่าไม่เป็นทางการไม่เปิดเผยนะแล้วก็มีการระแวงหรือว่าอาจจะมีการระมัดระวังอย่างมากนะในช่วงแรกนะแต่ตอนนี้นี่คือว่าเป็นสัญญาณที่ว่ารัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยนะฮะพร้อมใจในการพูดคุยกันชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญคือว่าสะท้อนเห็นฝ่ายรัฐบาลไทยเนี่ยว่ามีเจตนาในทางการเมืองที่จะแก้ปัญหาในทางสันติจริงนะมีการตั้งใจที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ระดับผู้นำระดับสูงขึ้นจนนายกรัฐมนตรีของไทยหรือว่าระดับนำของรัฐบาลไทยเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องนี้โดยตรงอันนี้ก็จะเป็นตัวที่แสดงว่ามาเลเซียเองเนี่ยเองก็คิดว่าคงจะตั้งใจที่จะมาร่วมกับไทยได้จริงๆนะครับในการแก้ปัญหาเพราะว่ารัฐบาลไทยตั้งใจที่จะให้เป็นอย่างนั้นนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสอบถามอาจารย์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสม